มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับกับเรื่องราวของเทเลสวิฟต์กับการปล่อยอัลบั้ม Fearless เวอร์ชันใหม่อย่างเป็นทางการครับหลังจากรอคอยกันมานานพอสมควรนะครับล่าสุดอัลบั้ม Fearless เวอร์ชันบันทึกเสียงใหม่ที่เรียกกันว่า Taylor's Version ก็ได้เลิกปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วครับโดยนอกจากเพลงเก่าๆในอัลบั้มชุดนี้ที่ Taylor Swift นำมาบันทึกเสียงใหม่นะครับก็ยังมีเพลงใหม่ที่ตัว Taylor Swift แต่งเอาไว้ตั้งแต่ตอนทำอัลบั้ม Fearless เมื่อ13ปีก่อนแต่ยังไม่เคยปล่อยหรือว่าเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนเพิ่มเข้าไปมากถึง6เพลงครับซึ่งตัวของ Taylor Swift เรียกเพลงพวกนี้ว่าเป็นงาน From The Vault ประมาณว่าเก็บเอาไว้ในตู้นิรภัยอะไรประมาณนั้นครับและก่อนที่จะปล่อยออกมาให้ฟังกันนะครับ Taylor Swift ได้มีการปล่อยงานเพลงออกมาให้ได้ฟังกันก่อนครับทั้งเพลงเก่าอย่าง Love Story และ You All Over Me งาน From The Vault หรือว่างานเพลงใหม่แกะกล่องที่แฟนๆไม่เคยได้ฟังมาก่อนครับงานที่ได้ Maren Morris มาร่วมร้องเพลงด้วยครับและก่อนที่จะปล่อยอัลบั้ม2วันเจ้าตัวก็ได้ปล่อยงานเพลง From The Vault ออกมาเซอร์ไพรส์อีก1เพลงครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Mr. Perfectly Fine ครับนอกจากนั้นนะครับก่อนที่จะได้ฟังเพลงกันแบบเต็มๆเนี่ย Taylor Swift ยังมีเกมให้แฟนๆของเธอได้เล่นกันด้วยกับการทายชื่อเพลงด้วยการจัดตัวอักษรครับซึ่งต้องยอมรับครับว่าต้องเป็นแฟนเพลงระดับ expert จริงๆแหละครับถึงจะพอเดาได้ครับจนท้ายที่สุดมีคนแกะโค้ดทั้งหมดสำเร็จเรียบร้อยนะครับแฟนๆของ Taylor Swift ก็เลยได้รับรางวัลเป็น track list ของอัลบั้มชุดนี้ครับในอัลบั้มอัดแน่นไปด้วย26แทร็กบวกกับ1โบนัสแทร็กนะครับเรียกว่าให้ฟังกันจุใจแน่นอนครับนอกจากนั้น Taylor Swift ยังได้มีการกล่าวถึงแขกพิเศษของอัลบั้มชุดนี้อย่างศิลปินมากความสามารถชาวออสเตรเลียที่มีชื่อว่า Keith Urban ครับที่มาดูเอทกับเธอในเพลงที่มีชื่อว่า That's When ซึ่ง Taylor Swift บอกว่าตอนโปรโมทอัลบั้ม Fearless เธอได้มีโอกาสขึ้นโชว์เปิดคอนเสิร์ตให้กับ Keith Urban ครับเพราะฉะนั้นการได้เข้ามาร่วมร้องเพลงในอัลบั้มชุดนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับเพราะ Keith Urban คือแรงบันดาลใจนึงในการทำเพลงของ Taylor Swift ครับซึ่งแฟนๆจะมีโอกาสได้ฟังเพลงอัลบั้มเก่าๆของ Taylor Swift ที่จะถูกนำมาบันทึกเสียงใหม่อย่างต่อเนื่องทั้ง6อัลบั้มครับตั้งแต่อัลบั้ม Taylor Swift จนไปถึงอัลบั้ม Reputation เพราะปัญหาทางกฎหมายที่ทำให้ Taylor Swift เสียสิทธิ์ในมาสเตอร์ของงานในยุคแรกๆของตัวเองไปทั้งหมดอย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ครับและนอกจากเพลงในอัลบั้ม Fearless เวอร์ชันบันทึกเสียงใหม่ Taylor Swift ยังได้มีการปล่อยงานเพลงที่มีชื่อว่า Wildest Dream ออกมาให้ได้ฟังกันผ่านตัวอย่าง Animation Spirit Untamed ของค่าย DreamWorks ด้วยครับซึ่งเพลงนี้จริงๆแล้วบรรจุอยู่ในอัลบั้ม1989ครับแล้วการปล่อยออกมาให้ได้ฟังก่อนแบบนี้ก็เลยทำให้หลายๆฝ่ายสงสัยว่าหรือว่าแบบนี้ Taylor Swift จะลัดคิวส่งเวอร์ชันใหม่ของอัลบั้ม1989ซึ่งเป็นผลงานชุดที่5ของเธอออกมาให้ได้ฟังกันก่อนครับ